สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube สุภูทุกคนสบายดีเนาะพี่น้องกลับมาพบกับแกอีกครั้งในช่อง Cat USA Channel คนศรีสะเกษกันเองคือเก่าค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่28มกราคม2020นะคะในคลิปนี้เกียรติก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์นะคะเป็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วเสียความรู้สึกนะคะทั้งวันเลยนะคะอ่านแล้วพออ่านแล้วก็เสียความรู้สึกแล้วเกดก็ตอบกลับไปด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เกดจะเป็นเล่าให้ฟังนั้นว่ามันเป็นมาอย่างไรนะคะเกดก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์ดีๆมาเป็นกําลังใจให้เกดด้วยดีเสมอมานะคะคือเยอะแยะมากมายเลยค่ะคอมเมนต์ดีๆนะคะรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณอย่างมากๆจริงๆค่ะเกดอยากจะบอกว่าช่องของเกดที่เกดทําเสนอออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำออกไปนี่ทำจากใจจริงนะคะที่เสนอคำพูดคำจาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละประโยคแต่ละคำพูดกว่าที่จะคิดประโยคได้กว่าที่จะพูดออกไปได้เนี่ยคือต้องไตร่ตรองนะคะต้องคิดต้องไตร่ตรองก่อนถึงจะพูดออกไปได้เกียรติก็ไม่ได้ใช่ว่าจะพูดแบบมั่วๆออกไปนะคะคือก็มีคนดูหลากหลายทั้งอายุน้อยอายุมากนะคะความคิดของคนเราก็แตกต่างกันไปแต่เกียรติอยากจะบอกว่าภาพที่โพสต์ลงไปในแต่ละคลิปนะคะที่เกียรติทำคลิปเกี่ยวกับในช่วงฤดูหนาวนะคะเรื่องหิมะเรื่องสภาพอากาศเรื่องความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่หรือว่าพาไปที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะคือที่เกียรติทำออกมาให้ได้รับชมคืออยากจะให้ทุกท่านได้รู้สภาพความเป็นจริงความเป็นอยู่จริงของที่นี่นะคะของเกดก็คือแชร์เรื่องราวของตัวเกดเองแล้วก็สิ่งที่เกดได้เห็นได้เจอมาในแต่ละวันการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้าใจอันนี้เกดคือขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่เข้าใจว่าเกดทำอะไรนะคะส่วนท่านที่ไม่เข้าใจนะคะนี่คือคอมเมนต์ที่เกดโชว์ให้ดูนี่นะคะผู้ชายคนนี้อายุมากแล้วนะคะอยู่ที่ชิคาโกเขาบอกว่าเขารีทายแล้วอ่านเอานะคะที่เกียรติโชว์ให้ดูนี่แหละค่ะอ่านเอาเลยนะคะคือในความหมายของคอมเมนต์ของเขาคือที่เกียรติทำเกี่ยวกับเรื่องราวในสภาพอากาศฤดูหนาวนะคะเขาบอกว่าที่เกียรติโพสต์ลงไปนี่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้หนาวถึงขนาดนั้นเขาว่าอย่างนี้นะคะคือเกดมาอยู่ที่นี่แค่10ปีเขาบอกว่าอะไรอ่ะสภาวะโลกร้อนน่ะมันเข้ามาแล้วในตอนที่เกดอยู่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะมันไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นอย่าเอาความไม่จริงมาพูดเขาว่าอย่างนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆอ่านนี่แหละค่ะนะคะเกดอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างภาพที่เห็นออกไปคือเพื่อนๆสามารถรับรู้ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถรับรู้ได้ว่าภาพที่เกดถ่ายออกไปเนี่ยคือมันเป็นภาพจริงมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดจริงความเป็นอยู่จริงแล้วก็ที่เกดแคปเชอร์หน้าจอนะคะว่าอุณหภูมิในแต่ละวันนี่เท่าไหร่อะไรยังไงที่เกดโพสต์ลงไปให้ชมนะคะนั่นคือองศาเซลเซียสเพื่อนๆก็คงจะรู้ดีเพราะว่าเพื่อนๆคนไทยเราก็ทางฝั่งนู้นคือองศาเซลเซียสเกดก็โพสต์ให้ดูเป็นองศาเซลเซียสนะคะคือเขาบอกว่าเกดนี่ไม่ได้พูดความจริงนะคะแล้วเพื่อนๆก็คิดเอาเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกดถ่ายทำออกไปนะคะเกดไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครเข้ามาสาบานได้นะคะว่าไม่ได้ก๊อปปี้ใครเข้ามาเลยจากไหนเลยนะคะสภาพอากาศความเป็นอยู่ที่เกดถ่ายทำนี่เกดถ่ายเองทั้งหมดด้วยมือถือของเกดที่มีอยู่นี่เครื่องเดียวนี่แหละค่ะที่เกียรติถ่ายทําออกไปให้ได้ชมกันนะคะคือสภาพความเป็นจริงทั้งหมดที่เกียรติถ่ายทําให้ชมมันเป็นอะไรที่พอได้อ่านแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกเสียความรู้สึกมากค่ะกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นคนอีสานแต่คนอีสานจะไม่ดูถูกกันนะคะส่วนมากแล้วคนอีสานน่ารักนะคะมีน้ําใจคือให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่มานั่งดูถูกกันอย่างนี้นะคะอีกที่สำคัญคือผู้ชายคนนี้อายุมากแล้ว60กว่าแล้วรีทายแล้วนะคะมีความคิดมีอคติกับแม้แต่ผู้หญิงงานทำมาหากินอยู่ที่นี่ดูแล้วมีอคตินะคะ
ก็คิดเอาเองนะคะเก๋ก็คืออ่านแล้วเสียความรู้สึกนะคะเสียความรู้สึกมากค่ะเก๋ไม่ได้หวังว่าคาดว่าจะมีคนมายกยอปอปั้นเรานะคะที่ทําออกไปแค่อยากจะให้เห็นสภาพความเป็นจริงเท่านั้นเองค่ะคำติคำอะไรคำแนะนำอะไรเก๋ก็รับฟังหมดทุกอย่างนะคะคำคอมเมนต์อันไหนที่มันแย่ๆนะคะที่เก๋ลบไปนี่ก็เยอะค่ะนะคะอันไหนที่มันทนไม่ได้จริงๆเก๋ก็ต้องเอามาพูดบ้างนะคะคือไม่ใช่ว่าเราทำออกไปแล้วจะให้คุณมานั่งด่าได้ว่าได้อย่างเดียวนะคะเรามีจิตใจนะคะเหมือนกับคุณก็มีจิตใจอยู่ดีๆคุณจะให้คนอื่นเข้ามาด่าว่าคุณไหมมันไม่ใช่นะคะทุกคนก็จะต้องมองถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยที่เกียรติทำทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเกียรติไม่ได้ไปทำร้ายใครนะคะคืออยากจะเสนอในสิ่งที่ตัวเองประสบมาได้พบได้เจอได้เห็นมานะคะให้เพื่อนๆได้ชมได้รับรู้กันและหลายคนที่ทางเมืองไทยก็ไม่เคยได้รู้ได้เห็นที่เกียรติทำออกไปนี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะคะไม่ใช่สิ่งที่หลอกลวงไม่ได้แต่งเติมไม่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาแต่อย่างใดนะคะเกียรติก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจกันไว้นะคะแต่ผู้ชายคนนี้ที่เขาพูดมาเขาบอกว่าที่เกียรตินำเสนอออกไปนี่คืออยากจะให้คนอื่นเขามองเกียรติแบบว่าเป็นคนสู้ชีวิตเขาว่าอย่างนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆอ่านนั่นแหละค่ะคือทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไทยแผ่นดินไหนคนไทยไม่ว่าคนที่ไหนก็ตามทุกคนก็ต้องสู้ชีวิตกันทั้งนั้นค่ะนะคะก็ทำงานทำมาหาเงินถ้าเราไม่สู้ชีวิตเราจะเอาที่ไหนกินใช่ไหมคะกว่าที่เกียรติจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเกียรติผ่านมา108,000ประการสารพัดอย่างนะคะกว่าที่จะมายืนตรงจุดนี้ได้ทุกวันนี้เกียรติก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยไม่ได้มีมหาศาลยังต้องทำมาหากินยังต้องสู้ชีวิตนะคะทุกคนที่ทำงานก็คือคนสู้ชีวิตกันทั้งนั้นนะคะอยู่ๆแล้วคุณมาพูดลักษณะนี้นี่คือมันไม่ได้ถูกต้องอะค่ะแก่ก็แก่แล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆอายุก็มากแล้วทำไมถึงคิดอคติกับคนนะคะเกียรติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะมาอยู่ถึงประเทศที่มีความเจริญสูงสุดนะคะเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะคะแต่ความคิดของคุณนี่ไม่ได้เจริญเหมือนอย่างที่ประเทศที่คุณอยู่เลยมาอยู่ที่นี่ตั้ง31ปีไม่ได้เจริญเลยนะคะน่าเสียดายเวลาที่อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่มา31ปีนี่น่าจะได้ความคิดน่าจะมีความคิดที่ดีมากกว่านี้นะคะน่าจะเอาไปพัฒนาหรือว่าช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสมากกว่านะคะกับความคิดที่มาชมเขาทำวิดีโอโพสต์วิดีโอแล้วมานั่งอคติมามีความคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้นี่คือคนที่สมองไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครจะเกลียดหรือว่าจะอะไรเกลียดก็ไม่ได้ว่านะคะคนเรามีสิทธิ์ชอบหรือไม่ชอบนะคะความคิดของคนเราแตกต่างกันก็ไม่ว่ากันนะคะและเกลียดก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีหัวใจมีความคิดมีความรู้สึกสามารถตอบโต้ได้เช่นกันนะคะก็นี่แหละค่ะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณจริงๆจากใจนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามเกลียดด้วยดีตลอดมานะคะสิ่งที่เกียรติโพสต์ให้ชมนะคะทั้งเรื่องการทำงานของเกียรตินะคะเกียรติสู้มาขนาดไหนทุกสภาพอากาศถ้าเพื่อนๆที่ติดตามเกียรติมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเกียรติไม่ได้ทำช่องนานสักเท่าไหร่นะคะเพิ่งทำปีเสียดๆนะคะมันไม่ได้มากไม่ได้หมายอะไรแต่สำหรับเพื่อนที่ติดตามเกียรติมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะก็จะรู้ว่าที่เกียรติโพสต์มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่ติดตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วเกียรติไม่เคยคิดที่จะโพสในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงนะคะเกียรติทำให้ดูในการทำงานของเกียรติในแต่ละที่ในแต่ละวันอะไรที่เกียรติถ่ายทำมาให้ชมได้นี่เกียรติก็คือทำมาให้ชมนะคะที่เกียรติไม่ได้ถ่ายเรื่องการทำงานบ่อยๆไม่ใช่ว่าเกียรติไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะทุกวันนี้เกียรติก็ยังต้องไปทำความสะอาดบ้านไฟไหม้บ้านน้ำท่วมทุกที่นะคะเพียงแต่ว่าเกียรติไม่ได้ถ่ายมาให้ชมตลอดเพราะว่าเจ้านายเขาไม่ให้ถ่ายเวลาที่ไปในบ้านของลูกค้านะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เราจะเอาการที่เราไปถ่ายทำในบ้านลูกค้าแล้วมาโพสต์ตลอดเวลาเจ้านายก็บอกเก๋ก็เชื่อฟังนะคะก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้เก๋ก็ไม่ถ่ายนะคะแต่เก๋ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมหัวหกก้นขิดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนเก๋ก็ยังไปทำอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่เคยอู้งานนะคะไม่เคยอู้งาน
ทำงานร้านอาหารเกดก็ยังไปเหมือนเดิมนะคะคนที่ทำงานอย่างเกดแล้วบอกว่าให้คนอื่นมามองเราเป็นคนสู้ชีวิตมันเป็นอะไรที่เสียความรู้สึกไหมอยากจะรู้ว่าถ้าคุณได้ยินคำนี้มันเป็นอะไรที่เสียความรู้สึกไหมคะเกดเข้าใจทุกคนที่เขาทำงานนะคะเพราะว่าเกดเป็นคนทำงานทุกคนที่ทำงานต้องทำมาหากินเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตกันทุกคนค่ะถ้าเราไม่ทำเราจะกินอะไรใช่ไหมคะทุกคนไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนาะทุกคนต้องมาทำมาหากินกันหมดทั้งนั้นทุกคนก็สู้ชีวิตกันทั้งนั้นสำหรับผู้ชายคนนี้ที่คอมเมนต์มานี่เป็นอะไรที่เสียความรู้สึกมากค่ะแก่แล้วแก่เลยจริงๆนะคะก็ถ้ามีเวลามากนะคะเกียรติก็แนะนำเข้าไปแล้วล่ะค่ะถ้าเขามีเวลามากนะคะไปช่วยสังคมค่ะไปทำอะไรก็ได้นะคะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ต้องมานั่งดู YouTube แล้วก็ให้เสียความรู้สึกของตัวคุณเองแล้วก็มาอคติกับผู้คนนะคะที่นี่ที่อเมริกานี่เขามีให้ทำเยอะแยะนะคะที่เป็นงานเสริมไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครอะไรก็ตามนะคะคุณสามารถทำได้ค่ะนะคะไปช่วยสังคมเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมอยู่ที่นี่มา31ปีแล้วไปช่วยประโยชน์นะคะไปทำประโยชน์ให้กับสังคมอเมริกันบ้างนะคะก็สำหรับคลิปนี้เก๋ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเก๋ขอขอบคุณมากๆค่ะทุกๆท่านที่เข้าใจนะคะทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยดีตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ